สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่20 เมษายน 2561นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเราคาดจะเริ่มแกว่งตัวอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะคะเราให้กรอบระหว่าง1,785ถึง1,800จุดนะคะที่มองว่าคงไปไม่แรงมากนักเนื่องจากมองว่าเมื่อวานนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะหลักๆเลยที่เป็นกลุ่มผลักดันตัวตลาดขึ้นเมื่อวานนี้ก็คือกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีนะคะในกลุ่มปตท.เป็นหลักก็แล้วกันนะคะว่าอย่างนั้นตอนนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรบวกใหม่เพิ่มเติมนะคะในส่วนของราคาน้ำมันเองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ทรงๆปรับลดลงเล็กน้อยนะคะหลังจากพุ่งขึ้นมาแรงในช่วงวันก่อนหน้านะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยหนุนตรงนี้ก็จะดูอ่อนกำลังลงไปประกอบกับวันนี้ปัจจัยภายในของเราให้จับตามองเรื่องการประชุมกบง.นะคะพิจารณาเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นนะคะซึ่งตรงนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อกลุ่มโรงกลั่นนะคะอันนี้ตลาดก็คาดการว่าไม่น่าที่จะลบมากแต่ถ้าประกาศออกมาแล้วตัวโครงสร้างใหม่เนี่ยสร้างผลกระทบที่มากกว่าที่ตลาดคาดตรงนี้เนี่ยน่าจะทําให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มโรงกลั่นนะคะแล้วก็ตัวหุ้นกลุ่มพลังงานซึ่งเป็นแกนหลักในการผลักดันตลาดในช่วงก่อนหน้านี้ก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลงในระหว่างทางนะคะทำให้เรามองว่าอัพไซด์เนี่ยคงเป็นไปอย่างระมัดระวังเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะผ่าน1,800ไปได้ง่ายนักนะคะส่วนปัจจัยภายนอกอื่นๆยังคงมีความผันผวนอยู่เนื่องจากความไม่แน่นอนมีอยู่ค่อนข้างเยอะน่าจะเข้ามาสร้างความผันผวนในระหว่างทางให้กับการเคลื่อนไหวของตลาดได้นะคะเราให้น้ำหนักกับประเด็นในเรื่องของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐจีนให้น้ำหนักกับความไม่สงบในตะวันออกกลางซึ่งมีตัวสหรัฐมีซีเรียมีรัสเซียนะคะเป็นผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยน่าจะยังคงมีความไม่ชัดเจนถึงแม้ว่าตอนนี้ดูเหมือนสงบไปชั่วคราวนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีปัจจัยใหม่เนี่ยเชื่อว่านักลงทุนจะพยายามมองหาปัจจัยใหม่ๆซึ่งถ้าไม่มีก็จะไปหยิบยกปัจจัยเก่าๆขึ้นมาในหลายๆประเด็นนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะก็น่าจะถูกกลับหยิบยกกลับเข้ามาเป็นประเด็นให้อยู่ในความสนใจของนักลงทุนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์10ปีของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากทรงๆตัวมานานแถวๆประมาณสัก 2.7 2.8 นะคะเมื่อคืนนี้พุ่งขึ้นเหนือ 2.9% อีกรอบนึงก็เข้าใกล้ 3% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อค่าเงินบาทของเราเช่นเดียวกันนะคะทำให้มีทิศทางในเชิงอ่อนค่าลงนะคะจากการแข่งข้าของดอลลาร์สหรัฐในเชิงเปรียบเทียบนะคะตรงนี้น่าจะส่งผลกระทบต่อฟันโฟลว์อยู่พอสมควรน่าจับตาเหมือนกันนะคะสำหรับตัวฟันโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติในช่วงก่อนหน้านี้หลายๆเดือนเนี่ยอยู่ข้างขายชัดเจนนะคะในระยะประมาณสัก1สัปดาห์กว่าๆมานี้เริ่มเห็นแรงซื้อกลับเข้ามาทั้งในส่วนของตลาดหุ้นบ้างนะคะแล้วในส่วนของอนุพันธ์เริ่มต้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ด้วยนะคะสำหรับการสะสมตัวลองโพซิชันของตัวสหรัฐของตัวนักลงทุนต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการกลับทิศทางของค่าเงินบาทให้เริ่มเห็นการอ่อนค่าลงไปตรงนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้การฟื้นตัวของกลุ่มนักลงทุนต่างชาติเนี่ยสะดุดลงก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ให้จับตามองดูนะคะกลยุทธ์ระยะสั้นเนี่ยยังไม่มีอะไรน่าตื่นตระหนกนะคะยังคงให้เก็งกำไรในระยะสั้นต่อไปได้เราคงพอร์ตเอาไว้นะคะ RS Big Camera Home Pro AP แล้วก็ตัว War Up นะคะส่วนหุ้นในส่วนของ Research Pick นะคะเราไม่มีตัวใหม่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นก็อัปเดตตัวเก่ากันไปก่อนนะคะ D-Tag เมื่อวานเราตั้งราคาเข้าซื้อไม่ได้นะคะ Waap เนี่ยเราเข้าซื้อได้เมื่อวันที่17นะคะเมษายนนะคะเข้าซื้อที่ไปที่6.10 บาทนะคะตัวนี้เราขอปรับจุดทำกำไรและตัดขาดทุนนะคะปรับจุดทำกำไรเป็น 6.4 นะคะตัดขาดทุน 6.2 นะคะAsian Property นะคะเข้าซื้อเมื่อวันที่10เมษายนนะคะที่ 8.05 นะคะรอทำกับขอปรับจุดทำกำไรจุดตัดขาดทุนนะคะให้ทำกำไรไปที่ 8.2 แล้วก็ตัดขาดทุนที่ 8.05 นะคะ Gulf ยังคงถือสถานะต่อนะคะหลังจากเข้าซื้อไปเมื่อวันที่5เมษายนที่64บาทรอทำกำไรที่75แล้วก็ตัดขาดทุนที่59บาทค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ